เนี่ยผมรำคาญการเมืองตรงนี้คุณรู้ว่าทําไมเนี่ยผมเอื่อมละอากับการเมืองมันไม่ใช่เพราะว่ามันใช้เงินเยอะแยะมากมายในการหาเสียงเราไอ้นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่ามันสิ้นเปลืองแต่ว่ารับประสบการณ์ตัวผมเองในสมัยที่ลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยเมื่อคุณต้องมานั่งจ่ายหมดเนี่ยนะฮะมันปวดกระบาลมันปวดกระบาลแล้วถ้าคุณจ่ายไม่พอเนี่ยลูกน้องมันก็น้อยลูกน้องมันก็น้อยเสร็จแล้วถึงเวลามันก็ไม่มีคนเดินช่วยหาเสียงทำ organization เนี่ย เปิดโรงแรมติวเข้มสิรัฐมนตรีซ้อมเสมือนจริงสึกซักฟอกเนี่ยคุณที่ว่าทําไมผมไม่เล่นการเมืองผมลาคาญนะว่าเปิดโรงแรมติวเข้มโอโประชุมกันกินข้าวกันเสาร์อาทิตย์เสาร์ที่จะอยู่ครอบครัวเว้ยเปลืองเวลาชีวิตเล่นการเมืองมันน่าลาคาญอย่างงี้แหละเนี่ยสิบสถึงสิบสี่กุมภาพันธ์บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรคพลังประชารัฐเขาจะต้องไปนั่งร่วมประชุมกันแล้วก็ติว ซ้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะจะจะประชุมกันเนี่ยนะฮะที่โรงแรมแมริออตสุขุมวิท12นาฬิกาถึง20นาฬิกา <laughs> เขา้าใจหรือยังว่าเล่นการเมืองบ่มไม่เห็นว่ามันสนุกตรงไหนเลยนอกเหนือจากชื่อชื่อเสียงและเครื่องราชซึ่งอาจจะได้แต่ว่านี่เขาต้องไปนั่งเจอกันเนี่ยนะฮะกับบรรดาสอสในพักเดียวกันซึ่งไม่ใช่ว่าแต่ละคนอยากเจอหน้ากันนะ แทนที่จะได้แทนที่จะได้พาลูกพาเต้าไปนั่งรับประทานอาหารในช่วงเสาร์อาทิตย์ไปนั่งเฝ้ารอรับลูกเรียนพิเศษไปเตะฟุตบอลกับลูกอะไรเงี้ยต้องไปนั่งประชุมกันติวเข้มอภพปรายไม่ไว้วางใจโอ้โหอย่างกับมันยากนักหนาโอเคเที่ยงถึงสองทุ่มนะฮะเที่ยงถึงสองทุ่ม อ๋สิบสามสิบสี่กุมภานี่วันวาเลนไทน์เนี่ยคุณไม่คิดจะให้พระนทานบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไปรับประทานอาหารร่วมกับคู่รักบ้างเลยเห,รหรือคู่สมรสผมคิดว่ามันสำคัญนะคุณไม่คิดจะให้ทำอย่างนั้นเลยเหรออันนี้ผมบอกบรรดาสสที่จะไปติวเข้มอภิปรายอภิปรายไม่ไว้วางใจนะพอคุณเบื่อแล้วซึ่งมันเบื่อนะฮะเพราะว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจมันก็ไม่มีอะไรมากหรอก คุณติวกันไปเสร็จเนะี่ยคุณต้องไปดื่มอ๋อดื่มไม่ได้เพราะคําสั่งสอบอคสยังซวยลืมไปมันมีบาร์ด้านบนซึ่งรูฟท็อปเนี่ยโอ้สวยมากโรแมนติกมากอยู่ข้างบนแมริออตสุขุมวิทนี่แหละตรงสุขุมวิทห้นั่นแหละคุณติวอภิปรายไม่ไว้วังใจเสร็จคุณต้องขึ้นไปข้างบนแต่ว่าโทษทีผมลืมไปว่าสอบอคยังสั่งปิดผับบาร์อยู่ซึ่งทุเลศนะฮะ อ๋อแต่ว่านะ,ะก็ตกลงอย่างน้อยข่าวดีก็คือเราจะได้เห็นสื่อกัิปิายไม่ไว้วางใจไม่ได้เห็นการแก้รัฐธรรมนูญในเดือนกุมภาพันธ์ไม่ได้เห็นการฉีดวัคซีนในวันว,นเวนาเลนไทน์แต่ว่าอย่างน้อยได้เห็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ยังดีนะครับมีอะไรให้ดูหน่อยไม่ได้แปลว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันจะนําไปสู่การเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีมันไม่เปลี่ยนหรอกแต่ว่าก็ได้ได้ชมกันสนุกสนาน